วัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลาวแกลเลอรี่ครับแล้วก็มาทานนี่ครับปลาพันนะครับอาหารขึ้นชื่ออาหารต้อนรับแขกของประเทศลาวนะครับอันดับแรกก็นี่เลยครับอยู่ที่ส่วนประกอบแรกปลาปิ้งนะครับปลาย่างโตทีเดียวครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเคียงก็จะมีผักทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเป็นนะครับผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมมะเขือผักชีลาวนะครับกะหล่ำใบสะระแหน่นะครับผมแล้วก็กระเทียมหอมแดงตะไคร้มะเฟืองเหมือนเหนียมเนืองเลยนะแล้วก็มีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมะม่วงนะครับผมมะม่วงซอยหรือว่าขิงซอยก็ไม่แน่ใจเนี่ยครับแล้วก็มีอะไรมะเขือซอยนะครับมะเฟืองอันนี้ทานกับขนมจีนครับมีขนมจีนด้วยแล้วก็แคบหมูนะครับแล้วก็วิธีการนี้ครับเราก็ห่ออย่างนี้ครับนี่ครับห่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ราดน้ำเนี่ยครับเขาจะให้น้ำมาอย่างนี้นะครับน้ำราดของปลาพันธุ์ครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมทำหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะนี่ครับวิธีการกินโอ้อาจจะคำโตนิดนึงนี่เป็นปลาพันธุ์นะครับอาหารขึ้นชื่อของพี่น้องชาวลาวนะชาวลาวนะครับผมอาหารต้อนรับแขกครับที่ทำมาอีกหนึ่งอย่างหนึ่งบอกนี่ครับเป็นส้มตำนะครับส้มตำลาวครับมาเที่ยวลาวนะครับพยายามหาเวลาลองหาเวลาครับทานนี่ครับพันปลาครับอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ครับผมอยู่ที่ร้านลาวแกลเลอรี่นะผ่านโจมาคอฟฟี่ผ่านแยกทรูคอฟฟี่มานะครับจะมีแยกเลี้ยวซ้ายแยกเลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอร้านนี้ครับลาวแกลเลอรี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะครับผมเห็นลูกค้าเนี่ยครับดูเขาเตรียมส่งอันนี้คือเตรียมมาให้ลูกค้าใช่ไหมเขาสั่งไว้อ๋อนี่ครับเขาสั่งไว้เยอะเลยนะครับนี่การันตีความอร่อยครับร้านลาวแกลเลอรี่ครับทานพันปลาไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสภาพปลาหลังจากที่เราทานแล้วครับแล้วก็นี่ครับทั้งหมดทั้งมวลมื้อเช้าบวกกลางวันของไกด์ล้านนาที่เวียงจันทน์ครับร้านชื่อร้านเท้าแอร์นะครับพอดีผมในคลิปแรกอาจจะพูดในคลิปผิดว่าร้านลาวแกลเลอรี่พอดีเขาติดร้านเขาอยู่ติดกับลาวแกลเลอรี่นะครับร้านเขาชื่อเท้าแอร์ครับแล้วก็ผมจะบอกเบอร์โทรให้นะครับผม021ครับ251083นะครับหรือว่า020-556-02266ครับก็ถ้าเกิดใครมาเวียงจันทน์นะครับมาแวะมาครับร้านนี้ครับผมรับประกันความอร่อยครับอร่อยมากครับดูจากปลาที่เรากินก็รู้นะครับไม่เหลืออะไรครับนี่ครับร้านเท้าแอร์นะครับผมนี่อีกอย่างนี้ดูออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งให้ลูกค้าโทรมาสั่งนะครับผมนั่งทานนี่เขารับโทรศัพท์ไม่ถึงกว่า10ครั้งนะครับลูกค้าโทรมาสั่งเยอะมากร้านเท้าแอร์ครับ